สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะ ก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของชาวกรกฎนะในช่วงรอบพระจันทร์นี้ก็คือช่วงประมาณเนี่ยเดือนกันยาตุลาที่จะถึงเนี่ยนะคะกรกฎนะคะเดี๋ยวเท้าความนิดนึงนะกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนจนถึง21กรกฎาคมโดยประมาณนะคะก็ต้องบอกว่าคือในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลของการคิดทบทวนหลายอย่างเพราะว่าดาวมันถอยหลังกันเยอะมากวันนี้วันที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่10กันยายนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจังจะเท้าความให้ฟังนิดนึงนะคะเริ่มต้นเดือนกันยายนมาตั้งแต่ตอนที่ดาวศุกร์เขาเดินถอยหลังนะคะตอนนี้เดินนำหน้านะตอนนี้ศุกร์เดินถอยหลังของคุณก็จะเป็นการกลับไปคิดทบทวนในเรื่องของการเงินนะคะสินทรัพย์ทรัพย์สินที่มีจากครอบครัวในการจะเอาไปทำเงินจะเป็นธุรกิจครอบครัวหรือเป้าหมายของคุณที่คุณกำลังแพลนว่าสิ่งนี้มันต้องทำกับคนหมู่มากจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนต่อดีต่อจากนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็พอช่วงเวลาที่ศุกร์เดินนำหน้าแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เอาสิ่งที่คุณคิดทบทวนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นการไปต่อยอดเป็นการพาตัวเองนำตัวเอง take action ลงมือทำเพื่อพาตัวเองผลักดันไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้3 กันยายนนะคะดาวศุกร์เนี่ยเดินนำหน้าแล้วในที่สุดนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเป็นการเปลี่ยนการสำรวจเรื่องราวภายในใจออกมาเป็นสิ่งที่ได้เจอกับสิ่งที่ได้ลงมือทำเพื่อให้ตัวเองไปข้างหน้าให้ได้4กันยายนนะคะจากวันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคมดาวพฤหัสนะคะจะมีการเดินถอยหลังซึ่งดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่11ก็คือในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักไม่ใช่เอาใหม่เรื่องที่11ของคุณก็คือเป็นเป้าหมายชีวิตเป็นกลุ่มคนเป็นคอนเน็กชันเป็นการทำงานเป็นทีมเป็น long term goal ก็คือเป้าหมายชีวิตระยะไกลพอช่วงที่ดาวพฤหัสถอยหลังมันคือการที่ตัวคุณเองอะค่ะได้กลับไปพิจารณาเรื่องนั้นโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องงานว่าสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะมันดีไม่ดีหรืออย่างไรนะคะตอนที่พฤหัสเดินถอยหลังเป็นเหมือนกับการได้รับของขวัญอีกแบบหนึ่งที่เป็นการทำหลายๆอย่างให้ช้าลง1สเต็ปรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ในสิ่งที่คุณขยายเติบโตทำหลายอย่างให้มันยืดออกไปกว้างออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งที่เป็นงานที่ทำนะที่มันจะสัมผัสได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งตัวคุณเองอะค่ะพยายามจะทำสิ่งที่คุณวางแผนเนี่ยให้เป็นสิ่งที่มันจับต้องได้จริงๆแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ามันอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานนะที่จะอยู่กับคุณไปอีกยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทำไปเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนกับช่วงเวลาที่คุณจะปักเสาเข็มของคุณนะคะให้ลึกให้มันชัดให้มันดีนะคะทีนี้เหมือนกับการอยู่ที่บ้านการได้มีการบำรุงดูแลรักษาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าอาหารดีๆหลายคนอาจจะ make over ใหม่เลยเปลี่ยนใหม่ในช่วงเวลานี้เลยก็ได้ถัดมา14กันยายนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของ New Moon เกิดขึ้นในราศีกันซึ่งเป็นเรือนที่3ของคุณเรือนที่3ก็คือการเดินทางระยะใกล้การเรียนการสื่อสารการพูดคุยเพื่อนฝูงที่เป็นเพื่อนเก่าๆนะคะลูกจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้คุณมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากๆนะคะนิวมูนคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยเนาะโอกาสที่มีก็คือการได้ฝึกการลงมือทำการทำให้เกิดการภาวะ flow คือการแบบมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำมันไหลลื่นแบบอัตโนมัติเลยนะคะเป้าหมายที่มีก็คือการสร้างขอบเขตของตัวเองที่ชัดเจนแล้วก็การรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดหวังอะไรไว้นะคะวันที่14กันยายนนี้มีความพิเศษมากๆยกเว้นเสียแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดท้าทายก็คือมุมแดงที่เกิดขึ้นเนาะโดยมันจะมีมุมตรีโกณนะคะเกิดขึ้นนิวโมนนะไม่ว่าจะเป็นกับพลูโตหรือพฤหัสยูเรนัสนะคะหลักๆเกิดขึ้นนอกจากเรื่องการเรียนแล้วก็คือเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของเป้าหมายชีวิตมันจะชัดเจนขึ้นกว่านี้มากๆนะคะต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการที่เราหยอดเมล็ดพันธุ์อะไรไว้แล้ว มันจะเติบโตได้สวยงามได้ดีมากบลัสซัมมากๆหรือเหมือนกับลมเวลาเราเล่นเรือไปอะค่ะมันจะเป็นลมมาพัดพาเราไปสู่เป้าหมายได้เร็วมากยิ่งขึ้นได้เมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกไว้ก็คือออกหน่อออกผลออกดอกแบบดีที่สุดตามสไตล์กันนะคะไม่ว่าเขาว่า proactive positive productive ในทุกเรื่องที่เราต้องการของคุณคือการสื่อสารพูดคุยไปสัมภาษณ์งานไปพูดไปคุยให้คนเชื่อตรงนี้ทำได้เลยเมื่อราศีกันดูในเรื่องของสุขภาพกิจวัตรประจำวันงานตารางไดอารี่สิ่งที่ต้องทำหรือแม้แต่การเงินหรือการคิดวิเคราะห์การบริการไม่ใช่อะไรที่เป็นแนวแบบเพ้อฝันเพ้อเจ้อเมจิกเชี่ยวอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันต้องเป็นสิ่งที่แบบจับต้องได้เท่านั้นนะคะเป็นการสะท้อนเรื่องดังกล่าวให้มันดีที่สุดมีเรื่องสุขภาพต้องดูแลไหมหรือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆในเรื่องของการเริ่มต้นการสื่อสารพูดคุยหรือแม้แต่การวางแผนการเงินของเดือนหน้าวางตารางการประชุมดูปฏิทินตัวเองจะลงอย่างไรนะคะในกรณีของเรื่องสุขภาพจะเป็นการดูแลการเปลี่ยนแปลงในเชิงจิตวิญญาณเลยก็ว่าได้หรือว่ารับเอานวัตกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยค่ะมันจะเดินนำหน้าวันเดียวกับวันที่มีนิวมูนเกิดขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าคุณจะได้เริ่มต้นนะคะในการคิดวิเคราะห์แยกแยะการแก้ปัญหาต่างๆจะแข็งแรงมากขึ้นมากๆแต่แง่ลบก็คือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะนี่แจงแชร์หน้าจอเนาะหน้าจอแชร์แล้วก็โอเคบางทีอัดไปก็จะเผลอเลยนิดนึงนะเนปจูนตรงนี้มันคือการมาเล็งกับนิวมูนเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันจินตนาการเกินจริงมากเกินไปมันไม่สมเหตุสมผลมันดูไม่เป็นคือมันไม่ใช่มันเหมือนเท้าลอยอ่ะมันเหมือนจินตนาการเพ้อฝันที่มันมากเกินไปถ้าอะไรที่มันสมเหตุสมผลอยู่แล้วมันทำได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าอะไรแบบว่าเกินจริงอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงเนาะทีนี้ถัดมานะคะ15กันยายนก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธนะคะเขาเดินนำหน้านะคะในเรื่องของการสื่อสารพูดคุยการเดินทางเทคโนโลยีอะไรที่มันล่าช้านะคะที่ผ่านมาทำผิดดีเลย์หลายอย่างเกิดความพลาดเกิดขึ้นได้แต่ว่าช่วงเวลานี้ตั้งแต่พุธเดินนำหน้าแล้วค่ะมันจะเป็นลักษณะของการที่คุณจะใส่ใจรายละเอียดมากยิ่งขึ้นดีเทลมากขึ้นจัดการมากขึ้นเมื่อดาวพุธเดินทางในราศีกันนะคะคุณจะทำทุกอย่างได้ถูกต้องละเอียดที่สุดจัดการชีวิตได้ดีขึ้นพัฒนากิจวัตรประจำวันได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงที่ดีมากๆที่คุณจะใส่ใจงานละเอียดในชีวิตส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานนะคะถัดมา23กันยายนเขาเรียกว่าLibra season นะคะก็คือช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลนะคะซึ่งของคุณจะเกิดขึ้นในเรือนที่4บ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวความรู้สึกภายในใจโฮมทาวน์แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนนะคะต้องบอกว่าเราปรับตัวได้เก่งขึ้นใจดีมีสมดุลจัดการลำดับแล้วก็ผสมกลมเกลียวได้มากขึ้นมีเทสในการกินใส่ใจทุกอย่างแบบดูดีปราณีตเลยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่ได้มีการสื่อสารคุยกับคนที่คุณรักเพื่อนรักหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้การซื่อสัตย์การปรารถนาดีมีผลกับความสัมพันธ์มากๆในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น29กันยายนฟูลมูนในราศีเมษนะคะต้องบอกว่าเมษมันอยู่ตรงนี้เรือนที่10ของคุณนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จมากๆหลายๆอย่างบรรลุผลไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ประมาณต้นปีอะค่ะถ้ามันมีที่มีนิวมูนเกิดขึ้นวันที่21มีนาคมต้นปีเนาะมันจะสำเร็จได้ในช่วงเวลานี้แล้วก็เกิดขึ้นที่0 องศาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันบอกถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่างแท้ทรูนะคะราศีเมษนะคะเป็นราศีของผู้นำเป็นราศีของความเสี่ยงเป็นปัจเจกบุคคลเป็นนักสู้การทหารแล้วก็ภาวะไม่พึ่งพาใคร independent นะคะแล้วก็มีกำลังใจมากๆซึ่งเป็นช่วงที่คุณจะสะท้อนให้โลกเห็นว่าเรื่องไหนที่เรากล้าจะเสี่ยงจุดไหนที่เราต้องเริ่มใหม่อะไรที่ต้องทำให้มันสดใหม่ตื่นเต้นในทางไหนที่เราต้องกล้าแล้วก็เป็นความสัมพันธ์อาชีพการย้ายถิ่นฐานหรือเรื่องสำคัญที่ต้องแบบเปลี่ยนใจมันต้องใช้ช่วงเวลานี้แหละค่ะ ฟูลมูนเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องยอมรับสิ่งที่เราทำพลาดทำผิดเราก็แค่ทบทวนว่าอะไรที่ทำแล้วเวิร์กอะไรที่ไม่เวิร์กนะคะเราต้องปล่อยให้บางอย่างจากไปเพื่อจะเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ในชีวิตแล้วก็เราก็จะฉลาดขึ้นได้นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งความสัมพันธ์นี้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่าอาทิตย์อยู่ในราศีตุลนะคะเรือนครอบครัวแต่ว่าจันทร์อยู่ในราศีเมษเรือนงานคือคุณจะต้องสมดุลให้ได้ระหว่างมีมีพวกเราหรือว่าตัวเรานะคะเราอาจต้องปลดปล่อยความสัมพันธ์ในชีวิตไปหรือว่าเป็นการก้าวข้ามสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะมีวันที่8ตุลาคม4ตุลาคมก็จะเป็นช่วงที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลนะคะก็พุธเข้าตุลนะคะเรือนที่4ของคุณตุลคือการปรองดองประนีประนอม compromise มีความแบบชัดเจนมีความแบบเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นในการสื่อสารของคุณนะคะต้องบอกว่าคุณจะค่อนข้างคิดอะไรที่มันยุติธรรมที่สุดแฟร์ที่สุดแล้วก็หลายทีอาจจะมีความรู้สึกแบบไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องเป๊ะปังโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะอาจจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นได้ถัดมา8ตุลาคมศุกร์เข้าสู่ราศีกันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าของความรักการเงินนะคะมันจะมาจากการสื่อสารพูดคุยหรือว่าเพื่อนๆคนเก่าๆคนรู้จักเก่าหรือว่าเครือญาติหรือว่าคนที่เคยทำงานด้วยเนี่ยค่ะเขาจะวนเข้ามาในชีวิตได้นะคะแล้วก็12ตุลาคมอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะค่ะมีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมสันทนาการอย่างเต็มที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเล่นใครอยากมีลูกตั้งครรภ์มีโอกาสแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทำสิ่งที่ตัวเองแบบชอบแบบเป็นงานอดิเรกเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคะ14ตุลาคม New Moon Solar Eclipse เกิดขึ้นใน Libra ราศีตุลเรือนที่4ก็คือการเริ่มต้นในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องที่ดินหรือว่าทำธุรกิจครอบครัวนะคะเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงอาจจะเปลี่ยนแปลงพาร์ทเนอร์แล้วเอาคนในครอบครัวมาเป็นสมาชิกก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยคือมันเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่นำมาซึ่งคือเริ่มต้นอะไรที่มาจากครอบครัวแต่ว่าอาจจะกลับไปทำที่บ้านเกิดภูมิลำเนาหรือว่ามันมาจากการที่ต้องไปสื่อสารไปพูดยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินพูดอย่างนี้นะแล้วก็22ตุลาคมพุธเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่5ของคุณก็คือการที่คุณมีโอกาสที่จะต้องแบบไปเรียนรู้กิจกรรมสันทนาการที่ต้องสื่อสารอาจจะไปชอบเรียนเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับความลึกลับเกี่ยวข้องกับสมาธิอะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่าดีฟเข้าไปในใจในความเชื่อของคุณเองนะคะแล้วก็23ตุลาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกก็คือจะเป็น Scorpio Season คือตัวคุณจะค่อนข้างไม่อยากใช้คำว่าหมกมุ่นอะแต่ว่ามันจะมีความชอบชื่นชอบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความลึกลับน่าค้นหาจิตวิญญาณความเชื่อหรือแม้แต่การที่คุณจะแปลงเอาสิ่งนั้นอะมาเป็นรายได้เช่นมีประกวดคอสตูมฮาโลวีนแล้วตัวเองได้รางวัลอะไรประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็28ตุลาคมฟูมูนลูน่าอีคลิปในทอรัสในราศีพฤษภคือเป็นเรือนที่10ของคุณก็คือในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเน็กชันการทำงานเป็นทีมนะคะฟูมูลจบเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมแบบเนี้ยเราจบลงนะคะแล้วเรามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเข้ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะมันมาจากความรู้ที่คุณพัฒนาตัวเองใส่ใจใส่ข้อมูลที่มันมากเข้าไปเรื่อยๆนะคะตรงเนี้ยได้แล้วสำคัญคือมันมีตรีโกณเกิดขึ้นแปลว่าสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นมีการเรียนรู้มีพาร์ทเนอร์ดีๆนำมาสู่เป้าหมายชีวิตหรือว่ากลุ่มคอนเนคชันที่ดีกับคุณได้มากยิ่งขึ้นได้4พฤศจิกายน เสาเดินนำหน้าแล้วเสาอยู่ในเรื่องของการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซอร์ชิ่งหรือว่าการเดินทางต่างประเทศหลายคนอาจจะรู้สึกว่าในการเดินทางเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องใช้ความรับผิดชอบหรือใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้นหรือว่าเราช่วงนี้เข้าไปศึกษาในเรื่องการตลาดที่มันจริงจังกับชีวิตมากยิ่งขึ้น10พฤศจิกายนพุธเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณจริงๆก็การสื่อสารของเกี่ยวข้องกับการงานประจำอาจจะต้องแบบดูแลตัวเองรู้สึกว่าอยู่ๆตอนปลดสมมตินะปกติเป็นคนไม่ดูแลตัวเองสักพักได้ความรู้เอาเฮ้ยเราจะต้องดูแลตัวเองในเรื่อง1 2 3 4 5มันเหมือนพอความรู้มากขึ้นความฉลาดก็มากขึ้นการใส่ใจตัวเองก็มากขึ้นได้นะคะหรือแม้แต่การที่อยากอยู่กับตัวเองหันมารีทรีตความรู้สึกในใจตัวเองมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันคุณให้มันเข้ารูปเข้ารอยให้เป็นแนวทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าจะไปสัมภาษณ์งานก็ไปได้จะบอกว่าจะมีเด็กฝากมีคนฝากให้ไหมก็มีโอกาสที่จะทำแบบนั้นได้เช่นกันทีนี้สรุปนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนะได้เป็นไพ่ The Hermit ก็คือคุณจะสามารถใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ใช้สิ่งที่คุณร่ำเรียนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะในการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นไฟส่องแสงสว่างให้คุณออกจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้รับชัยชนะได้ทุกอย่างสิ่งต่อให้ใครมาบอกอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วตัวคุณเองในการตัดสินใจว่าจะเลือกยังไงนะคะการเงินนะคะได้เป็นไพ่ Page of Pentacles มีโอกาสที่ดีมากๆที่คนมาหยิบยื่นนำข้อเสนอดีๆให้กับตัวคุณอาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆที่มันจะไปสานต่อในอนาคตให้คุณได้นะคะในเรื่องของการสุขภาพนะคะได้เป็นไพ่ King of Pentacles นะคะก็คือคุณน่าจะใส่ใจตัวเองมากขึ้นหรือว่าดูแลตัวเองหันมากินดีอยู่ดีทำตัวเองให้มันดูแบบใช้เหตุใช้ผลกับสุขภาพตัวเองมากขึ้นอ่ะก็คือสมมติกินเหล้าเท่ากับแช่งฉันไม่กินละฉันก็คือหันมากินน้ำที่มันมีประโยชน์กับตัวเองมากกว่าอะไรไหมคือเหมือนกับใช้เหตุผลกับสุขภาพตัวเองที่มันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางการเรียนต่อนะคะได้รับคำตอบเร็วๆนี้ถ้าสมมติใครที่รอคอยคำตอบจังคิดว่าทิศทางมันน่าจะไปทางที่ดีมากกว่านี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะได้เป็นไพ่8 ดาบนะคะหลายคนก็อาจจะมีประเด็นที่ทำให้รู้สึกว่าฉันไม่สามารถจะออกจากพัฒนาการหรือว่าสิ่งที่มันโดนปิดตาไว้เลยข้างๆเนี่ยเป็นดาบอยู่รายล้อมเหมือนปัญหาเข้ามาทำให้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่จริงๆอ่ะอย่าลืมว่าเฮ้ยเราแก้ผ้าปิดตาแล้วก็ออกจากสถานการณ์ตรงนั้นได้แล้วนะคือฝากเอาไว้นะคะทุกอย่างในชีวิตงานเงินความรักสุขภาพถ้าเราไม่เอาอารมณ์มาข้องเกี่ยวอะเราแค่ดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันคืออะไรอีเวนต์คืออะไรเหตุการณ์เป็นยังไงขับรถไปทำงานในกรุงเทพรถติดอันนี้คือเหตุการณ์คุณจะรีสปอนส์ยังไงคุณจะเหวี่ยงคุณจะโมโหหรือว่าอ๋อมันก็ดีนะเป็นเวลาได้แบบฟังพอดแคสต์ฟังอะไรที่มันพัฒนาตัวเองแค่การรีสปอนส์เปลี่ยนชีวิตคือคนละอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างสิ่งอะค่ะต่อให้แจงดูช้าเลยคุณก็แล้วแต่เนาะคุณเลือกตัวคุณเองได้อย่าลืม Event บวก Response เท่ากับ Outcome คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ฝากเอาไว้ณจุดนี้จ้าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ